รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับทุกเช้าเฝ้าดูหมอลักษ์โป๊ะอรุณทางไทยรัฐทีวีวันนี้ของคุณจะเป็นวันดีโชคดีมีมงคลแจ่มใสเบิกบานวันหุ่นวันนี้เป่าให้ด้วยวัดขลังวัดสำเภอซิลหรือวัดสางบัญชีในศรัทธาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกำลังสร้างพระตำหนักเขียนลายวิจิตรงดงามมาร่วมบุญร่วมสร้างและที่สำคัญวันนี้ผมพาไหว้หลวงพ่อทองสำริดอายุเป็นพันปีศักดิ์สิทธิ์คู่วัดนี้มายาวนานมงคลนี้จะส่งถึงทุกๆคนอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนติดตามผมมาเลยครับเบิกเม็ดเบิกโรงเบิกเลิกเบิกไซเปิดเทรัตทีวีจะเบิกเงินได้สมใจดูหมอวัดเป็นที่แห่งความสุขของพุทธศาสนิกชนเป็นที่อันสงบและสัปปายะสำหรับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็มีพื้นที่บุญญาเขตอันแบ่งแยกชัดเจนหอฉันหอสวดกับส่วนของกุฏิพระภิกษุสงฆ์อย่างนี้นะครับแล้วเวลาตรงกลางอย่างนี้นะครับเรามาบันทึกเทปในยามราตรีก่อนจะนำเอาเทปเรื่องราวดีๆมาให้ท่านชมในยามเช้าอย่างนี้ในทรัฐทีวีเห็นพระจันทร์ไหมครับพระจันทร์นวลพองเห็นไหมครับมันเป็นบรรยากาศที่ดีแล้ววัดสัมปะซิวเขามีมนต์ขลังมนตราของดีเรื่องน้ำมนต์ครับหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยเป็นนักแสวงหาครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้น้ำมนต์ดีก็มาใส่องค์น้ำมนต์ไว้คนก็มาอาบน้ำมนต์โดยเฉพาะวันเพ็ญหรือวันพระหรือวันมีพิธีอันสำคัญนี่องค์ราชบุรีนี่ไอแบบนี้นะบ้านผมมีแต่ก่อนอยู่บ้านนอกรองน้ำฝนแล้วนี่เขามีตุ่มเทวดาพระราหูนะนี่นี่มีน้ำมนต์ยังไงตักมานะกินล้างหน้าอาบตัวได้หมดนะครับเป็นมงคลนะครับนี่มีทุกตุ่มนี่ตุ่มพระพุทธนะตุ่มข้างคานมีตามประจำวันเลยนะครับตักเอาไปได้เอาไปเป็นมงคลน้ำมนต์เป็นของดีราคาถูกครับใส่ไว้ในองค์บ้านเราใส่ไว้ในขันน้ำมนต์แล้วเช้าตื่นมาก็ผสมน้ำอาบตัวเดี๋ยวสักวันจะทำให้ดูครับเป็นมงคลยิ่งนะครับแล้วนี่เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนไปกราบพระตรงหอสวดหอฉันที่ผมชอบนะแบบนี้นะครับเป็นมงคลเลือกเกินนะครับรู้สึกว่าวัดเป็นวัดแบบโบราณแล้วก็เดินขึ้นมาเรือนนี้ก็ยังเป็นหอสวดมนต์แบบเป็นไม้นะครับเดินก็จะเอียดอาร์ตเลยนะครับนี่แล้วก็มีบรรยากาศของความสบายใจแต่ก่อนแล้วก็นั่งนี่เราสมัยก่อนผมเป็นเด็กนะนั่งนี่รอแล้วนั่งหลวงพี่อะไรจะฉันเสร็จอะพอเสร็จท่านก็จะถาดกับข้าวมาปุ๊บเราก็มานั่งกินกันแล้วคราวนี้ก็แยกกันแล้วครับภาษาเด็กวัดโบราณนี่ต่อมาอันนี้คือส่วนหัตถบาทหรือส่วนของสงฆ์ก็จะอยู่บนนี้นะครับบางทีญาติโยมก็มาสวดมนต์ทำวัดกันแต่ก่อนนะครับนี่ก็มีพระศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านนี้ธรรมดาของหอสวดมนต์นะคือหอฉันก็มีพระหลากหลายด้วยศรัทธาแต่โบราณกาลมาทั้งชาวบ้านคนศรัทธาก็มาสร้างเอาไว้ครับอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้วัดนี้เขามีพระเก่าแก่ยุคทวารวดีโอ้โหนี่เก่าจริงแล้วผมบอกได้เลยว่าองค์นี้สำคัญคือผมเนี่ยเดินทางไปอาณาจักรศรีวิชัยบูโรบุดุเมืองชวาเมืองจอกจาการ์ตาอินโดนีเซียไปมาแล้วดูหมดขึ้นโบโลพุโธไปเขมรกัมพูชานครวัดนครธมไปเมืองจีนลั่วหยางซีอานไปเมืองพม่ามันเดเรย่างกุ้งนะครับผู้กามไปหมดพระองค์นี้ไม่แพ้ใครศักดิ์สิทธิ์แต่คนไม่ค่อยรู้คุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟันธงชีวิตคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟันธงสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยกล่องใหม่นี่ครับผมเข้ามาแล้วนะครับอันเป็นสำคัญที่จะได้มากราบไหว้เห็นไหมครับเป็นหลวงพ่อทองสำริดอายุเกินพันปีแน่นอนเห็นไหมครับองค์ด้านในนู่นนะครับพุทธลักษณะเป็นเหมือนเชียงแสนแต่มีลักษณะแบบทวารวดีก็อายุประมาณ 1,200 ปีขึ้นไปแน่นอนเป็นมงคลอยู่ในซุ้มงดงาม
บัวคว่ำบัวหงายเป็นศิลปะเก่าแก่ที่เทียบยุคศรีวิชัยเก่าแก่นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะนำบูชาสักการะเดี๋ยวจะให้กล้องเขาจับใจชัดๆเขามีลูกกงอยู่ครับที่มีลูกกงนี่เป็นเพราะว่ามันเคยขโมยไงคืออันนี้สำคัญพระสำคัญเพราะมันเคยมีโจรเจาะโจรขโมยเข้ามาที่จะเอาขโมยพระองค์นี้โอ้พระองค์นี้เนี่ยนะถือว่าเป็นพระที่อยู่ในหมายหรือบัญชีของบรรดาพวกซื้อขายพระในตลาดโลกเลยเป็นพระสำคัญเอาเถอะครับรีบมากราบมาไหว้ซะก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิเมสรณังอัญญังอรหังสังวัชชะรสหัสสังโลหะพุทธปฏิมังสรณังคชามิอิจิตังปัตถิตังไมหังคิปเมวะสมิชันโตที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีข้าพเจ้าขอถึงซึ่งหลวงพ่อทองสำริดอายุเกินพันปีด้วยศรัทธาให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกสิ่งใดที่ข้าพเจ้าต้องการและปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมน้อมนำด้วยวิริยะอุตสาหะและอิทธิบาท4เป็นเครื่องประกอบจงสำเร็จ1การเรียนจงสำเร็จทุกประการในสิ่งที่เรียนรู้ให้ทะลุแตกฉานสำเร็จการงานให้รุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้าทำมาค้าขึ้นการเงินให้หมดหนี้หมดสินร่ำรวยและโชคดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีความรักและครอบครัวให้มีความสุขมีมิตรมีเพื่อนผู้เกื้อกูลต่อกันสืบไปมีบริวารอุดหนุนรับใช้ช่วยเหลือสุขภาพให้พ้นจากโรคอาพาธให้หายป่วยหายเจ็บแคล้วคลาดนิรันตรายในทุกประการจากอุบัติเหตุอุบัติภัยจงเป็นมหามงคลชัยสำเร็จแก่ข้าพเจ้าในรักเลขานิเทศและแฟนรายการหมอรักเบิกรุ่นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้เถิดอธิษฐานจบสุนัขเห่าเลยจ้าแสดงว่าขลังจัดเรียนเชิญครับเพื่อเป็นมงคลนฤมิตสถิตแก่ชีวิตตนหนุนนำชะตาชีวิตนี่ครับบูชาได้ปัจจัยจงเป็นมงคลชัยให้แก้แหวนเงินทองไหลมาเทมาเป็นมหามงคลศรัทธาใครมาทำบุญแบบนี้นั่นหนาจงร่ำรวยและโชคดีเถิดอะไรที่ผมอธิษฐานผมขอจงสำเร็จแก่ทุกคนครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวมหามงคลผมได้พามาไหว้พระหลวงพ่อทองสำริดอันศักดิ์สิทธิ์นะครับตลอดจนมาเห็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ณวัดสัมพสิวและตอนนี้ที่วัดสัมพสิวกำลังมีการเขียนภาพประวัติสมเด็จพระนเรศวรณตำหนักที่ได้สร้างเพื่อประดิษฐานรูปเคารพของพระนเรศวรสางบัญชีณวัดสัมพสิวขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนมาร่วมบุญอันสำคัญในครั้งนี้พลาดไม่ได้จะได้เป็นมหามงคลชัยในบุญร่วมสร้างภาพประวัติศาสตร์โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นมหามงคลเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับทุกเช้าเฝ้าดูหมอลักเบิกอรุณทางไทยรัฐทีวีวันนี้ของคุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลแจ่มใสเบิกบานวันนี้สวัสดีครับภูริพัฒน์จะให้